สวัสดีค่ะมาร์คเซคนเบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook ได้กล่าวไว้ว่าวิดีโอคืออนาคตก่อนที่เราจะมาเรียนรู้การทำคลิปวิดีโอดิฉันมีข้อมูลดีๆที่อยากให้คุณทราบไว้ค่ะคุณรู้หรือไม่ว่าคนไทย57%รับชมวิดีโอออนไลน์ทุกวันคุณรู้หรือไม่ว่าปี2020วิดีโอออนไลน์จะกลายเป็นคอนเทนต์80%บนโลกอินเทอร์เน็ต คุณรู้หรือไม่ว่าวิดีโอหนึ่งนาทีมีค่าเท่ากับตัวหนังสือ1นึ่งล้านแปดแสนคำคุณรู้หรือไม่ว่าคนดูส่วนใหญ่จำเนื้อหาบนวิดีโอได้95%ถ้าเป็นตัวหนังสือจำได้10%ซและคุณรู้หรือไม่ว่าวิดีโอบนโซเชียลมีเดียมียอดแชร์สูงกว่ายอดแชร์รูปภาพและตัวหนังสือมีคำถามเข้ามานะคะว่าการทำคลิปวิดีโอ วางบน Facebook กับ YouTube นั้นต่างกันอย่างไรขอตอบดังนี้ค่ะ Facebook เหมาะแก่เนื้อหาที่เป็นข่าวสารความสนุกและความบันเทิงวิดีโอต้องสั้นแล้วก็รวดเร็วนะคะส่วน YouTube เหมาะแก่การเรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างตั้งใจวิดีโอยาวเนื้อหาจริงจังจริงใจค่ะ การทำคลิปวิดีโอมี Expect r a t i o อัตราส่วนภาพในการทำคลิปต่างกันด้วย Facebook 1.1 y o ต่อ b YouTube 16ต่อ9ในปัจจุบันทั้ง Facebook และ YouTube ควรใส่ซับไทเตอไว้ด้วยเพราะคนส่วนใหญ่หรือบางคนดูวิดีโอออนไลน์ในที่สาธารณะที่ต้องปิดเสียงค่ะรู้อย่างนี้แล้วลองคิดดูนะคะคอนเทนต์ที่คุณจะทำคลิปวิดีโอนั้นจะวางไว้ในแพลตฟอร์มไหนและอย่าลืมติดตาม คลิปต่อไปนะคะดิฉันจะแนะนำการวางกลยุทธ์ก่อนทำคลิปวิดีโอค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม smart pr by จิรดา 5g นะคะคลิปนี้เพื่อคุณค่ะ